ที่เวรเปรย์โรงพยาบาลตราดประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้หักไฟลุกไหม้ย่างสดขารถยนต์ท่ามกลางสายตาหลายร้อยขณะผู้กำกับเมืองตราดเผยสาเหตุอาจเมาแล้วขับหรือหลับในข้าราชการเจ้าหน้าที่มอบเงิน 10,000 บาทช่วยด้านหัวขโมยลักทรัพย์ย่านชลินสุทธิวารีถูกตำรวจจับได้พร้อมของกลางพักเครื่อง4องค์เงิน200บาทและโทรศัพท์มือถือและรายงานพิเศษเบื้องหลังอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ไฟไหม้ย่างสดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดต่อไปนี้พบกับปณิวลดาคุณเกษมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.comสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันกับดิฉันปดิวลดาคุณเกษมนะคะสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุระทึกขวัญค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุรายนี้นั้นไฟได้ไหม้รถยนต์ทั้งคันจนเป็นเหตุให้หนุ่มโรงพยาบาลตราดเสียชีวิตขับรถค่ะไปติดตามได้จากรายละเอียดของข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะย่างสดหนุ่มโรงพยาบาลตราดหลังเลิกงานขับรถกลับบ้านชนต้นไม้ไฟไหม้ทั้งคันขณะที่ผู้กำกับเมืองตราดได้รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนกระบะตกอยู่คาดว่าน่าจะเป็นคู่กรณีค่ะเมื่อเวลา 2:00 น.วันที่25 มกราคม 2555บริเวณหน้าสำนักงาน AAA สาขาตราดร้อยตำรวจตรีนนท์สมัครโบสุวรรณร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้และมีไฟลุกไหม้รถยนต์ทั้งคันหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda Jazz สีดำที่ไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงจึงได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจเพื่อขอสนับสนุนรถดับเพลิงเพื่อช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้ซึ่งใช้เวลาในการดับไฟประมาณ15นาทีไฟจึงสงบจากนั้นได้ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบหมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่8963ตราดตกอยู่ซึ่งภายในรถยนต์พบศพผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้จนดำเป็นตอตะโกและยังพบกรอบครอบไฟตัดหมอกของรถยนต์กระบะวีโก้ตกอยู่ขณะที่ต้นไม้ที่อยู่บนเกาะกลางถนนถูกชนจนขาด2ท่อนต่อมาพันตำรวจเอกจิรวุฒิตันทศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับสั่งการให้ร้อยตำรวจตรีนนท์สมัครโบสุวรรณร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้เก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีคู่กรณีและจะติดตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมขณะที่นายนราศักดิ์บัวคำเจ้าหน้าที่เวรเปรย์โรงพยาบาลตราดได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพบว่ารถยนต์เก่งคันนี้เป็นรถยนต์ของลูกพี่ลูกน้องที่ทำงานอยู่แผนกเวรเปรย์โรงพยาบาลตราดด้วยชื่อนายเกียรติภูมิอิ่มทสารอายุ22ปีพักอาศัยอยู่บ้านท้ายวังตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งนายนราศักดิ์บอกว่าตนเองได้เดินทางมาเปลี่ยนเวรจากนายเกียรติภูมิเมื่อเวลา 2:00 น.จากนั้นนายเกียรติภูมิได้ขับรถยนต์กลับบ้านที่บ้านท้ายวังตามปกติและมารู้อีกทีว่านายเกียรติภูมิประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตดังกล่าวค่ะผู้กำกับเมืองตราดเผยเหตุรถเพลิงไหม้นั้นไม่มีคู่กรณีคาด2สาเหตุเมาแล้วขับและหลับในด้านเพื่อนที่ทำงานของผู้ตายบอกว่าไม่ได้ดื่มนะคะแต่เห็นเพื่อนบ่นอ่อนเพลียจากการทำงานส่วนโรงพยาบาลตราดก็พร้อมนำเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาทค่ะพันตำรวจเอกจิรวุฒิตันทศรีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเปิดเผยว่าจากที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อเวลา 2:00 นั้นจนมีผู้เสียชีวิตจากการที่รถชนต้นไม้แล้วเกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์นั้นผู้ตายและเพื่อนออกเวรเวลา 24:00 นแล้วไปนั่งร้านคาราโอเกะที่บริเวณหนองเสม็ดจนถึงเวลา 1:30 นโดยนั่งรถไปกับเพื่อนหลังจากการดื่มเสร็จจึงเอารถที่จอดไว้ที่โรงพยาบาลและแยกกับเพื่อนจนเกิดอุบัติเหตุจากพยานตรวจสอบที่เกิดเหตุและจากการสอบถามพยานนั้นรถที่ผู้เสียชีวิตขับนั้นบริเวณดังกล่าวไม่มีรถผ่านมาและไม่มีรอยเบรกคาดว่าอาจจะมาด้วยความเร็วและชนอย่างแรงจนทำให้เกิดเพลิงไหม้เหตุอุบัติเหตุเมื่อตอน 2:00 นี่นะครับที่มีรถเก๋งแจ๊สเพลิงลุกไหม้นะครับบนถนนฝั่งขาเข้าตัวเมืองตราดนี่นะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับผู้เสียชีวิตในรถเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตราดนะครับก็ออกเวรมาตอนเที่ยงคืนต้นเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลผู้ตายเนี่ยออกเวรตอนเที่ยงคืนแล้วไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนก็เป็นเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีอาการมึนเมาสุราหรือเปล่าแต่เชื่อว่า2ชั่วโมงนี้คงไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะอีกประเด็นนึงก็อาจจะเกิดการหลับในหรือเปล่าอีกประเด็นนึงนะครับแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็สอบพยานในที่เกิดเหตุนะครับก็ยืนยันว่ามีเพียงรถผู้ตายเท่านั้นที่เสียหลักข้ามเกาะไปแล้วเกิดเพลิงลุกไหม้นะครับไม่ได้มีรถคู่กรณีอื่นใดนะครับในการสอบพยานเบื้องต้นนะครับแต่ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างของการสอบสวนนะครับเพื่อหารายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ทางทีมงานยังได้มีการสอบถามเพื่อนของผู้ตายในช่วงคืนเกิดเหตุหลังจากไปเที่ยวก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านไม่เกิน20นาทีและด้านนายวราวุฒิแวงวันเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตราดเล่าว่าคืนที่เกิดเหตุนั้นได้กินที่ร้านอาหารร่วมกันกับผู้ตายซึ่งตนตามหลังไปที่ร้านพร้อมกับเพื่อนเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีพร้อมทั้งคุยกันตามปกติส่วนผู้ตายนั้นก็ไม่ได้ดื่มและอาจเป็นเพราะความอ่อนเพลียที่ต้องเข้าเวรทั้ง2ช่วงคือตั้งแต่เช้าไปจนถึง24นาฬิกาหลังออกเวรจึงออกไปนั่งจนถึงเวลาประมาณ1นาฬิกา30นาทีจึงได้ออกจากร้านและแยกกลับบ้านซึ่งผู้ตายออกมากับเพื่อนแล้วนำรถที่โรงพยาบาลตราดขับออกไปส่วนตนนั้นขี่ออกมาพร้อมกันและแยกไปทางตำบลท่าพริกซึ่งผู้ตายก็ขับออกมาปกติไม่ได้ใช้ความเร็วมากและคาดว่าไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุการเมาโดยปกติแล้วนายเกียรติภูมิเป็นคนอัธยาศัยดีทำงานได้เป็นอย่างดีปกติทั่วไปครับไม่ก็คุยสนุกสนานธรรมดาครับแบบเขาลงเวรเสร็จแล้วเขาไปเที่ยวนี่ครับแล้วผมจะกลับบ้านผมโทรหาเพื่อนอีกคนนึงที่เขาอยู่เวรบ่ายด้วยกันบ้านทางเดียวกันคือชวนกลับพร้อมกันนี่ครับแล้วเขาเลยชวนผมไปอีกแล้วผมก็เลยตามไปเพื่อจะรอกลับพร้อมกันนะครับอีกคนนึงครับแต่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองคนเดียวครับก็ปกติครับผมไปเขาก็ไม่ได้ไปนั่งกินเหล้าก็ไม่เห็นเขากินอะไรนะครับคุยสนุกดีครับเป็นคุยสนุกก็มีอะไรก็ฝากเขาประจำครับจากกรณีที่เกิดเหตุนั้นผู้เสียชีวิตทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปรโรงพยาบาลตราดทางโรงพยาบาลตราดได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาญาติของนายเกียรติภูมิอิ่มทสารผู้เสียชีวิตนายแพทย์เกตพุทธอธิเวศนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าทางโรงพยาบาลตราดหลังจากทราบฝ่ายผู้บริหารจึงมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางด้านผู้เสียชีวิตเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทและจะทำการตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตมีการทำประกันหรือมีเงินสงเคราะห์ที่สามารถช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดหาเงินจากเพื่อนและพนักงานภายในโรงพยาบาลในการช่วยเหลือหากค่าใช้จ่ายยังไม่เพียงพอและจากที่แพทย์เวรได้ทำการตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิตนั้นผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บบริเวณกะโหลกศีรษะเปิดเป็นบางส่วนกระเพาะอาหารลำไส้แตกจนท้องเปิดและกระดูกส่วนต้นขาหักทั้งสองข้างซึ่งอาจจะเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะท่านผู้อำนวยการก็ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเนี่ยนำเงินจำนวน 10,000 บาทไปมอบให้กับทางญาติก่อนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาในกรณีที่จะต้องดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการตามประเพณีนะครับส่วนในขั้นต่อไปเรากำลังมีการตรวจสอบดูว่าท่านผู้เสียชีวิตเนี่ยมีระบบของการประกันชีวิตประกันตนต่างๆหรือว่าการเข้าใช้ชาปนกิจสงเคราะห์หรืออะไรต่างๆที่พอจะช่วยเยียวยาให้กับทางครอบครัวในเรื่องการจัดการงานต่างๆต่อไปแล้วก็ในขั้นต่อไปทางโรงพยาบาลก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่าเฉพาะมีทางช่วยเหลือนะตามระเบียบสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอื่นๆฮะก็จะได้มีการช่วยเพิ่มเติมให้ทางแพทย์เวรชันสูตรซึ่งออกไปชันสูตรก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยได้รับการบาดเจ็บรุนแรงหลายระบบนะครับตั้งแต่ที่ศีรษะก็มีแผลเปิดแล้วก็มีการบาดเจ็บต่อกะโหลกศีรษะที่รุนแรงนะฮะแล้วก็มีการบาดเจ็บรุนแรงต่อช่องท้องผนังหน้าท้องนี่เปิดมีอวัยวะภายในนะออกมาอยู่ออกมาออกภาวะออกมาภายนอกบางส่วนแล้วก็กระดูกต้นขาสองข้างก็หักรุนแรงซึ่งจากการบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยจัดได้ว่าเป็นการบาดเจ็บรุนแรงหลายระบบซึ่งทำให้มีโอกาสเสียชีวิตได้มากแล้วก็ประกอบกับมีการบาดเจ็บจากการมีไฟไหม้นะฮะในยานพาหนะอีกก็ทำให้เสียชีวิตทั่วไปก็การทำงานก็ทำงานได้ดีฮะมีความ
มีความตั้งใจในการทำงานดีพอสมควรแล้วก็ในด้านของมือสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆก็เป็นไปได้ดีครับหัวขโมยแสบงัดบ้านญาตินายกเทศบาลเมืองตราดได้มือถือ1เครื่องและพระเครื่อง4องค์ค่ะเมื่อเวลาประมาณ 22:30 น.วันที่24มกราคม2555ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากนายกกฤษดาฝุดทิวารีว่าได้จับตัวคนร้ายได้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดหลังจากก่อเหตุงัดบ้านขโมยทรัพย์ของนางวรวรรณสุทธิวารีพี่สาวตนเองจึงขอให้เดินทางมารับตัวคนร้ายด้วยเมื่อมาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดพบคนร้ายทราบชื่อต่อมาชื่อนายจรัญยูชัยฉลองอายุ20ปีพร้อมของกลางคือโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจึงได้ควบคุมตัวส่งร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสอบถามนายกฤษดาสุทธิวารีซึ่งเป็นญาติพี่น้องกับนายชลินสุทธิวารีนายกเทศมนตรีเมืองตราดทราบว่าตนเองได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าพบตัวนายจรัญยูชัยฉลองที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดจึงได้เดินทางมาดูพร้อมกับขอตรวจสอบทรัพย์ที่อยู่ในตัวคนร้ายจนพบโทรศัพท์มือถือของพี่สาวขณะที่นายจรัญยูชัยฉลองยังได้ขโมยพระเครื่องของนางวรวรรณสุทธิวารีไปอีก4องค์และได้นำไปขายในตลาดภายในวัดกลางอีกด้วยซึ่งนายกฤษดาบอกว่าตนเองไม่ต้องการดำเนินคดีกับนายจรัญยูแต่อย่างใดเพียงต้องการพระทั้ง4องค์คืนเท่านั้นซึ่งก่อนเกิดเหตุนางวรวรรณสุทธิวารีได้จ้างให้นายจรัญยูมาทำงานให้กับตนเองได้ไม่ถึง2อาทิตย์ก่อนที่จะก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของตนเองดังกล่าวค่ะผมไม่ได้จ้างอยู่ที่สาวนี่ไปโรงพักก่อนก็ได้นี่ไปเองก่อนทางรถจะรถไปตอนเขาปีวันที่สามก็ไม่ต้องปีสามให้ไปช่วยพี่เดี๋ยวแป๊บนึงจะต้องพักแล้วพอถึงไปขโมยฉันรู้นะครับผักไปขายโอ้จับไปแล้ววันนี้ก็เอาบอลใส่ไปอีกเอาไปทั้งคันมันคันแต่วันเด็กคนนี้มันไม่เคยเห็นจะไม่เห็นยังไงเพราะว่าผมก็มองว่าเด็กมันอยู่ในทั้งที่สักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษเบื้องหลังอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ไฟไหม้ย่างสดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดค่ะเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้มาติดตามรายงานพิเศษเบื้องหลังอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ไฟไหม้ย่างสดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดค่ะสลดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 2:00 น.บริเวณหน้าบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดหลังจากรถยนต์ยี่ห้อ Honda Jazz หมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่8963ตราดขับออกมาจากตัวเมืองตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็พุ่งชนต้นตีนเป็ดข้างทางจนหักและรถยนต์กระเด็นออกมาอยู่กลางถนนขณะที่ถังน้ำมันแตกทำให้ไหลเต็มถนนระหว่างรถยนต์เกิดอุบัติเหตุมีการเสียดสีของตัวถังรถยนต์กับพื้นถนนจนเกิดประกายไฟขึ้นและไฟได้ลุกไหม้ท่วมรถยนต์โดยที่ผู้ขับขี่ยังติดคาอยู่ภายในรถยนต์
ทีรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจขับออกมาใช้น้ำฉีดดับเพลิงโดยใช้เวลาไม่นานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ผ่านไปมาและรู้สึกเศร้าสลดยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าผู้ขับขี่ยังอยู่ในรถยนต์ไม่สามารถนำร่างออกมาได้ท่านตำรวจเอกจิรวุฒิตันทศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดที่ได้รับแจ้งเหตุเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยชุดลำลองพร้อมไฟฉายสั่งการให้ร้อยเวรบันทึกเหตุการณ์ให้ครบถ้วนหลังพยายามหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยยังไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครหลังไฟสงบลงแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ช่วยกันนำร่างของผู้ขับขี่ที่ถูกเผาเป็นตอตะโกออกมาหลายคนถึงกับปิดหน้าปิดตาด้วยความสลดและหดหู่ที่สุดนายณราศักดิ์บัวคำเจ้าหน้าที่เวรเปรตโรงพยาบาลตราดเดินทางผ่านมาพบว่าเป็นรถยนต์ของลูกพี่ลูกน้องชื่อว่านายเกียรติภูมิอิ่มทสารอายุ22ปีทำงานอยู่แผนกเวรเปรตโรงพยาบาลตราดที่กำลังกลับบ้านอยู่ที่บ้านท้ายวังเหตุการณ์นี้เป็นที่เศร้าโศกของเพื่อนๆในโรงพยาบาลตราดซึ่งนายวราวุฒิแวววันเพื่อนที่อยู่ห้องผ่าตัดได้เล่าเหตุการณ์ก่อนที่เพื่อนจะเสียชีวิตว่าปกติทั่วไปครับไม่ก็คุยสนุกสนานธรรมดาครับแบบเขาลงเวรเสร็จแล้วเขาไปเที่ยวนี่ครับแล้วผมจะกลับบ้านผมโทรหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่เวรบ่ายด้วยกันบ้านทางเดียวกันคือชวนกลับพร้อมกันนี่ครับแล้วเขาเลยชวนผมไปอีกแล้วผมก็เลยตามไปเพื่อจะรอกลับพร้อมกันนะครับอีกคนหนึ่งครับแต่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองคนเดียวครับก็ปกติครับผมไปเขาก็ไม่ได้ไปนั่งกินเหล้าก็ไม่เห็นเขากินอะไรครับคุยสนุกดีครับเป็นคุยสนุกก็มีอะไรก็ฝากนี่เป็นภาพอุบัติเหตุสลดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราดแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนค่ะจักริดแววคล้ายหงรายงานช่วงหน้ากลับมาติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลขอบคุณที่ให้ทางขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงนี้มาติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เสนอเป็นตอนที่55ค่ะคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554วันนี้เสนอเป็นตอนที่55ซึ่งยังอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยวันนี้นำเสนอวัดไผ่ล้อมจัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันที่18ถึง23ตุลาคม2554นางวรรณาบุญล้อมกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขเพื่อส่งเสริมให้ชาวจังหวัดตราดและผู้เข้าร่วมการอบรมมีสุขภาพกายที่ดีเข้ารับฟังการอบรมเข้าใจพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและรู้จักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดการพัฒนาจิตรู้จักบาปบุญคุณโทษและระลึกได้ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเชื่อกฎแห่งกรรมและเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา84พรรษาค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามข่าวงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดี4ภาคครั้งที่4ค่ะ
เกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยขอเชิญเที่ยวงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์นี้พบกับเสื้อผ้าของใช้อาหารและอื่นๆอีกมากมายจากทุกภาคของประเทศไทยอย่าลืม 1-5 กุมภาพันธ์นี้ซื้อของที่ถูกใจราคาถูกกว่าในงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกของดีสีภาพณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดมุ่งมั่นต่อไป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ช่วงนี้มาติดตามข่าวสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่4กันค่ะหอการค้าจังหวัดตราดนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องแล้วก็นักท่องเที่ยวชมงานแสดงสินค้าโอท็อประหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์2555ค่ะจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดได้จัดงานสินค้าโอท็อประหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์2555บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดในการจำหน่ายสินค้าที่ขึ้นชื่อของทั่วประเทศทางหอการค้าจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนมาเที่ยวชมภายในงานแสดงสินค้านายสุมิตรเขียวขจีประธานหอการค้าจังหวัดตราดกล่าวว่าในการจัดงานโอท็อปจังหวัดตราดนั้นขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าเพื่องานนี้มากกว่า200ร้านเพื่อให้พี่น้องในจังหวัดตราดและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาซื้อของเป็นสินค้าโอท็อปภายในงานเพื่อให้พี่น้องในจังหวัดตราดและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาซื้อของที่เป็นสินค้าโอท็อปภายในงานซึ่งขณะนี้ในส่วนของสถานที่นั้นทางทีมงานจัดงานมีความพร้อมให้กับบรรดาร้านที่จำหน่ายสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานนั้นมีการจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกาแฟดอยช้างผ้าฝ้ายไม้แกะสลักหมูย่างเมืองตรังข้าวเกรียบปลาไก่ย่างเขาสวนกวางปลาส้มปลาร้าข้าวหอมมะลิปลาช่อนแม่ลาเครื่องหนังและเครื่องนอนสุขภาพจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตราดและนักท่องเที่ยวเข้ามาชมและซื้อของภายในงานค่ะงานโอท็อปนะครับประจำปีของจังหวัดตราดในวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ตอนนี้มีความพร้อมไปกว่า 50% แล้วนะครับซึ่งมีบูธจากทั่วประเทศมาทั้งหมดตอนนี้250บูธแล้วนะครับมาออกบูธที่สนามหลวงเนี่ยฮะสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดเราคาดว่าจะมีโอท็อปจากของดีจากทั่วประเทศซึ่งปกติจะขายอยู่เมืองทองเนี่ยก็จะมาขายที่บ้านเราเนี่ยเยอะเลยนะครับของโอท็อปสินค้าจังหวัดตราดเองก็มีมาครบครันเช่นเดียวกันที่เวทีก็จะมี5วัน5คืนนะครับมีดนตรีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเนี่ย3คืนด้วยกันก็มีโรงเรียนเทคนิค1คืนนะครับโรงเรียนจากคลองใหญ่1คืนโรงเรียนตราตการคุณ1คืนนะครับอีก2คืนเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งใครที่ชอบการร้องเพลงลูกทุ่งมานะครับการแบ่งประกวดเป็น2อย่างคืออย่างที่1ก็คือประเภททั่วไปซึ่งแบ่งทั้งชายและหญิงแยกกันนะครับ2คือประเภทเยาวชนอันนี้ตั้งแต่อายุไม่เกิน13ปีนะครับ1รุ่นแล้วก็อายุ13ถึง18อีก1รุ่นอันนี้ชายหญิงรวมนะครับก็ใครที่มีฝีมือในการร้องเพลงไม่ควรจะพลาดงานนี้มีถ้วยรางวัล นะครับมอบให้มาสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดตราดเลยนะครับถ้าจะมาสมัครกันนะครับหอการค้าจังหวัดตราดเราก็ภายในตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะครับก็มาสมัครได้ของข้าจังหวัดตราดก็อยู่สารประชาคมข้างสารกลางนะครับข่าวในรอบ24ชั่วโมงและพยากรณ์อากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้านะคะวันนี้เราไปชมสินค้าสุดยอดโอท็อปของภาคกลางที่ขนสินค้าสุดยอดโอท็อปจากจังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานนทบุรีอยุธยาชลบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครเพชรบุรีสระแก้วสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีและจันทบุรีโดยสินค้าสุดยอดโอท็อปประกอบด้วยกะละแมเขาย้อยส้มตำปูม้าสระแก้วผลไม้แปรรูปเครื่องหนังปลากระเบนหมอนสุขภาพขอเชิญชาวตราดร่วมช็อปชมและชิมสินค้าสุดยอดโอท็อปจากงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่4ระหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์2555ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดอย่าลืมอย่าพลาด
ช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงนะคะจังหวัดตราดวางแนวทางแก้ไขปัญหาระบบขนส่งบนเกาะช้างจากปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเทศกาลแล้วก็เล็งไว้ว่าจะเตรียมใช้ในวันหยุดสงกรานต์ที่จะถึงนี้ค่ะนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งบนเกาะช้างโดยเฉพาะปัญหามาตรฐานการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะบนเกาะช้างรวมทั้งปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเทศกาลจากการนำรถยนต์รอลงเรือเฟอร์รี่เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยนิยมนำรถส่วนบุคคลเดินทางข้ามไปเที่ยวบนเกาะช้างประกอบกับพื้นผิวจราจรบนเกาะช้างมีช่องจราจรที่แคบเฉลี่ยความกว้างเพียง6เมตรเท่านั้นจึงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลต่างๆผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยการจัดระเบียบการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักที่ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขยายเวลาเช็คเอาท์จากก่อนเวลา 12:00 น.ออกไปเป็นเวลา 14:00 น.เพื่อกระจายให้นักท่องเที่ยวได้รอใช้บริการลงเรือเฟอร์รี่ไม่ตรงกันนอกจากนี้ยังมีแนวทางในการทำโครงการจอดแล้วล่องที่ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสนับสนุนสถานที่ฝากรถยนต์ของนักท่องเที่ยวไว้บนฝั่งอำเภอแหลมงอบที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ของนักท่องเที่ยวพร้อมกันนี้จะได้มีมาตรการประสานข้อมูลข่าวสารการจราจรบริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ประกอบการที่พักซึ่งจะมีการเริ่มทดลองใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2555ค่ะก็ในวันนี้จะบอกว่าก้าวแรกก็คือว่าในสิ่งที่เรามีที่จอดรถให้ด้วยความปลอดภัยนะนี่คือการเชิญชวนมีการเชิญชวนกับทำให้เห็นภาพว่าถ้าคุณเอารถขึ้นเกาะแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรกับเส้นทางจราจรที่ก็ไม่สมบูรณ์นักนะฮะแล้วกับจะต้องไปเจอกับรถติด 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยกับทางเลือกที่ให้มีอยู่ว่าคุณเอารถมาจอดที่ฝั่งแล้วคุณก็นั่งเฟอร์รี่ข้ามมาก็มีรถให้บริการเป็นประจำทางเป็นเหมาก็ได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดหรือนายกเหล่ากาชาดของจังหวัดตราดนะคะได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุวัย104ปีในพื้นที่ของอำเภอเกาะช้างเพื่อขอพรแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดเดินทางออกเยี่ยมเยียนนางละองแซ่อึ้งผู้สูงอายุวัย104ปีอยู่บ้านเลขที่2หมู่ที่3ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่2555นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดกล่าวว่าการดำเนินการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตงานสงเคราะห์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในครั้งนี้ขึ้นเพื่อกราบขอพรและเยี่ยมเยียนเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรวมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลการปฏิบัติตนและวิถีชีวิตในการทำให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวเพื่อนำมาเผยแพร่กับผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะใกล้ถึงช่วงที่ผลผลิตผลไม้จะออกมาสู่ตลาดกันแล้วนะคะจังหวัดตราดได้เตรียมโครงการขยายตลาดสินค้าผลไม้ภาคกลางและภาคตะวันออกแก้ไขปัญหาการล้นตลาดและราคาที่ตกต่ำค่ะเมื่อเวลา 14:00 น.ที่ห้องประชุมตราดสีทองชั้น4สารกลางจังหวัดตราดนายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำหนดทางยุทธศาสตร์การไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าโดยมีการเข้าร่วมประชุมทั้ง24จังหวัดทั่วประเทศด้านการค้าขายซึ่งได้คัดเลือกผลไม้ที่เป็นสินค้าหลักเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบตลาดและขยายโอกาสช่องทางด้านการค้าขายให้มีประสิทธิภาพเพราะทางด้านภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศเช่นทุเรียนเงาะมังคุด
หล่องกองมะม่วงและอื่นๆอีกมากมายจากข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2552ทั้งประเทศมีผลผลิตรวม 1,461,482 ตันมูลค่า 26,197 ล้านบาทจำนวนเกษตรกรผู้ผลิต 431,540 ครัวเรือนมีผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมและจะเกิดปัญหาผลผลิตตกต่ำเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจังหวัดตราดจึงมีการประชุมเพื่อพัฒนาระบบตลาดผลไม้ให้มีประสิทธิภาพและขยายช่องทางการค้าไปสู่ประเทศจีนซึ่งในการจัดตั้งโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้นขยายช่องทางการตลาดผลไม้สดภายในไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปต่างประเทศให้สูงขึ้นและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าผลไม้ของภาคตะวันออกและภาคกลางให้เป็นที่ยอมรับของตลาดค่ะวันนี้มีเรื่องงูๆมาฝากอีกแล้วค่ะงูเหลือมยาว1เมตรนะคะเลื้อยเข้าไปซุกอยู่ในร้านเสริมสวยขณะเจ้าของร้านจะนำผ้าไปใส่เครื่องเห็นงูขดอยู่ข้างเครื่องซักผ้าจึงได้แจ้งกู้ภัยให้มาจับไปปล่อยปลาค่ะเมื่อเวลา 18:00 นวันที่24มกราคม2555เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับการแจ้งจากนางอัมพรทรัพย์สมบูรณ์อายุ46ปีเจ้าของบ้านเลขที่175ถนนหลักเมืองตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดขอความช่วยเหลือช่วยจับงูไม่ทราบชนิดที่เลื้อยเข้ามาหลบอยู่ภายในบ้านพักหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวพบนางอัมพรทรัพย์สมบูรณ์ยืนรออยู่และบอกว่างูหลบอยู่หลังบ้านใต้เครื่องซักผ้าจึงใช้อุปกรณ์สำหรับจับงูเข้าไปดูและพบงูดังกล่าวจริงจึงใช้อุปกรณ์จับงูได้สำเร็จซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นพบว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูเหลือมมีความยาวประมาณ1เมตรคาดว่าเป็นลูกงูเหลือมที่ยังโตไม่เต็มวัยจึงนำไปใส่ถุงปุ๋ยเพื่อนำปล่อยป่าต่อไปนางอัมพรบอกว่าไม่ทราบว่างูเข้ามาหลบในบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าขณะที่กำลังจะนำผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าตนเองพบงูอยู่ข้างใต้เครื่องซักผ้าจึงแจ้งกู้ภัยให้ช่วยจับงูตัวดังกล่าวค่ะส่วนอุบัติเหตุรายนี้นะคะขับรถกระบะชนต้นไม้ข้างถนนได้รับบาดเจ็บ3รายตำรวจสันนิษฐานว่าคนขับอาจจะหลับในค่ะเมื่อเวลา 19:30 นาทีวันที่25มกราคม2555พันตำรวจโทสถาบันซึมกลางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเลื่อนตำบลท่าเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนต้นไม้มีผู้บาดเจ็บจำนวน3รายเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่25หลังรับแจ้งจะเดินทางไปตรวจสอบพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบใบไม้งองู2941ตราดสภาพด้านหน้าพังยับส่วนผู้บาดเจ็บจำนวน3รายพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลกรุงเทพตราดแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนขับอาจหลับในจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นจึงทำการบันทึกที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเดินทางไปยังโรงพยาบาลทั้ง2แห่งเพื่อสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้ง3คนถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปค่ะส่วนอีกรายเป็นวัยรุ่นนะคะชนกลางลำรถเก๋งค่ะขณะที่รถเก๋งนั้นอยู่เทิร์นตัดหน้าเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายค่ะเมื่อเวลา 18:30 นาทีร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากสมาคมกู้ภัยตราดว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราดหน้าธนาคารออมสินสาขาตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าอัลติสสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิง4311จันทบุรีมีสภาพโดนชนด้านข้างประตูข้างซ้ายด้านหลังอย่างแรงจนประตูยุเข้าไปได้รับความเสียหายทราบชื่อคนขับต่อมาชื่อนายอนันต์สิริวัฒนาและพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าลีดไม่ติดหมายเลขทะเบียนจอดล้มอยู่ข้างรถเก๋งมีสภาพด้านหน้าพังยับและข้างรถจักรยานยนต์พบเด็กชายอมรินทร์นพก้าวอายุ13ปีนอนอยู่ข้างรถมีบาดแผลชะกันบริเวณหน้าผากเป็นแผลยาวทางเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถยนต์คันดังกล่าวกำลังจะเลี้ยวอยู่เทินบริเวณหน้าธนาคารออมสินและมีรถจักรยานยนต์ขับทางตรงมาจากทางสายอำเภอแหลมงอบเมื่อมาถึงยังที่เกิดเหตุรถยนต์คันดังกล่าวจึงยูเทินอย่างกระชั้นชิดทำให้รถจักรยานยนต์ชนเข้าอย่างแรงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะ
าคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรฝนที่ตกในระยะนี้อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของพืชโดยเฉพาะไม้ผลที่อยู่ในระยะผลอ่อนเกษตรกรควรจัดหาน้ำเพิ่มเติมในปริมาณที่เหมาะสมรวมทั้งระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ผลผลิตเสียหายพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเกษตรกรควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและควรวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะมิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 นถึง 24:00 นและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night ส่งท้ายข่าวของเราในวันนี้นะคะเป็นภาพอุบัติเหตุระทึกขวัญทำให้ไฟนั้นไหม้รถยนต์ทั้งคันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดที่อยู่ภายในรถยนต์เสียชีวิตค่ะทางทีมงานตราดทีวีและแสงสยามเคเบิลทีวีต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราดทีวีค่ะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สำหรับวันนี้ดิฉันปดิวระดาภูลเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้อง
สาวโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเฮาได้เว้าจาจังใดอดสาเอาก่อนเด้อนาแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโซ